สวัสดีครับคุณวูดดี้สวัสดีครับวันนี้มานำเสนออะไรครับนำเสนอหมวดหุ่นยนต์ดีนตะขาบนะครับครับผมด้วยหมวดดุลสื่อสารได้สายนะครับตัวสีดำนี่ครับตัวรับเป็นตัวส่งครับตัวใช้ตัวส่งนะครับใช้จอยสติ๊กชิลนะครับ V1 ของฟอนดูโน่นะครับครับโอเคผ่านบอร์ดดูโน่นะครับก็มีไฟเลี้ยงนะครับ power bankเสียบเข้าไปเลยครับครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตอนนี้คือพร้อมใช้งานนะครับเรามาดูตัวรับคือหุ่นของเรานะครับครับก็จะใช้โมดูลสื่อสารไร้สายความถี่ 2.4 กิกใช้บอร์ด Ideano Uno นะครับครับผมได้มอเตอร์เลยบอร์ดได้นะครับแล้วก็มีฐาน6โวลต์นะครับครับอยู่ด้านในใช่ไหมจ่ายให้บอร์ดได้นะครับผมอยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคโอเคแล้วก็มี power bank นะครับจ่ายให้ Ideano นะครับแล้วก็มาต่อ power นะครับเราจะเสียบทดสอบนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวานะครับกระเดินหน้านะครับมึงเดินไปทางโน้นสิครับคุณเอาสายดูนะครับผมเอาขอโทษครับขอโทษครับเอาไปห้างสองเอาหนังลงไปต่อไปนะตรงไหนไหนขอดูจอยถ่ายจอยหน่อยเดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังโอเคถอยหลังเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายโอเคเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดินมั้งใช้ที่นัดเล่นบ้างนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าทีมงของเราเดี๋ยวโอ้ยากเยอะอ๋อโอเคคือเขาบอกว่าถ้าทำไม่ให้ถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยเขาไม่ให้กลับบ้านนะซึ่งจริงๆแล้วน้องๆไม่ให้พี่กลับครับผมน้องๆบอกว่ายังไม่เสร็จนะเป็นข้ออ้างของหัวหน้านะครับซึ่งดูเวลาตอนนี้ครับจะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมยังไม่ได้นอนเลยเป็นความผิดของพี่เองครับอ๋อต้องทำทีละอย่างโอเคแล้วเราไม่ได้เยอะจบที่เพลินเลยโอ้ยไม่ผ่านครับไม่ต้องกลับบ้านครับแก้ก่อนทำใหม่ครับตัวคุณคนเจ็บสองสังหารอ้อยโอ้มันมีดีเลย์ประมาณ200มิลลิเซกส่วนหนักมันจะเจอเล่นกับไลท์แต่มันไม่เจอโอเคพอเถอะมันไม่เจอไลท์ไปแล้วโอ้พอเพราะว่า